สวัสดีครับพบกับรายการของไต Channel Review อีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่คือช่วงรีวิวมั้งคือช่วงที่จะพาคุณไปรีวิวสิ่งต่างๆนะครับที่เราอยากให้คุณรู้อยากให้นำเสนอแก่คุณนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่ลึกขนาดนั้นนะแต่ว่าเราจะยังไงอะบอกว่ามันดีหรือไม่ดีเท่านั้นพอนะฮะสิ่งที่คุณควรรู้และวันนี้เราจะมารีวิวเกมใน Nintendo Switch นะครับซึ่งเป็นเกมที่ผมเพิ่งได้มาเลยนะครับซึ่งเกมนี้มีชื่อว่า Car Tree นะครับอย่างที่คุณเห็นบนหน้าจอนั่นแหละ Car Tree Devin ไม่ใช่ Devin สิ Rise Win นะครับอ่านยังไง Devin Rise Win นะครับเป็นเกมที่พอร์ตมาลง Nintendo Switch อีกทีหนึ่งนะครับจะดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเพลย์นะฮะสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าสตอรี่ก็คือเกมเพลย์นะครับคุณจะมีสตอรี่ที่ไม่สนุกแต่ถ้าเกมเพลย์มันสนุกยังไงเกมก็ต้องสนุกนะครับเพราะว่ามี20 Racing คาร์ขึ้นไปนะฮะอันนี้ผมมองว่าเป็นข้อแย่นะฮะเพราะว่า20บวกเนี่ยผมว่ามันน้อยนะมันควรจะ50แล้วอะมันควรจะ40 50แล้วนะสำหรับเกมแข่งรถแต่ก็เอาเถอะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นเกมนี้กันเลยดีกว่าโอเคมาอันนี้นะฮะใส่แผ่นเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับโอเคผมว่าได้เข้าเล่นไปนิดหน่อยแล้วล่ะนะไม่นิดหน่อยหรอกหลายด่านเลยแหละโอเคเราจะมาในโหมดของอันนี้แล้วกันนะครับ World Cup เดี๋ยวมันจำเจจะรีวิวไม่หมดทุกโหมดนะฮะโหมดแรกก็คือเรสนะครับก็คือการแข่งธรรมดานั่นเองนะฮะซึ่งผมก็ได้แข่งไปมั่งแล้วแต่ว่าจะเล่นด่านนี้นะครับเลือกระดับความยากได้3ดับนะคะ Easy Medium แล้วก็ Hard นะฮะ Medium ของผม Medium นี่คือรถนะฮะต้องบอกเลยว่าจุดนี้คือรถทั้งหมดจริงๆนะฮะไอที่เป็นจุดที่ซ่อนอยู่ก็คือแบบรถมันน้อยมากอะน่าจะเอาภาค1กับภาค2มาด้วยนะครับพวก F1 อะไรที่เราเห็นในการ์ตูนคาร์ทั้งหลายเนี่ยก็จะเอามาด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกันบ้างมาควีนคนนี้โอเคเราจะไม่พูดชื่อนะฮะมันเร็วเพื่อให้เร็วมีเชิญตัวที่ผมจำชื่อไม่ได้ก็เยอะนะฮะแต่ว่าเขาจะมีชื่อเขียนอยู่นะฮะแต่ผมก็จะไม่พูดความจำเพลงอะไรมากนะฮะเอาจะเลื่อนไปเร็วที่สุดเพื่อไม่เสียเวลานะฮะโอเคมาดูคันนี้ต่อนี่ผมอยากขับอันนี้มากเลยแจ็คสันต่อมาสวยโอเคดูคาแรคเตอร์กันนะฮะไม่ต้องดูรอบรถหรอกดูไปเท่านั้นแหละอ่ะดูไว้หน่อย10ล้อโอเคด่านที่เรามาเล่นคือด่านนี้นะฮะโอเคเราจะเลือกRiding McQueen พระเอกของเราเองนะฮะอันนี้จะเป็นอันแรกก็จะเป็นเลือกแกรนะฮะอันนี้เป็นเสียงรถไฟนะฮะอันนี้เป็นเสียงรถโบราณนะเอาเสียงเดิมแล้วกันนะน่าจะอันนี้เป็นการเลือกไฟใต้ท้องนะฮะนี่สีฟ้าสวยสีเหลืองสีเหลืองน่าจะเข้ากับรถเรานะฮะอันนี้เป็นไนโตรนะเสียนี่เอาสีเหลืองแล้วกันแล้วก็อันนี้จะเป็นออโต้ไดร์นะฮะคือถ้าจะไรเองก็จะไม่ใช่ออโต้ไดร์ออโต้ดริฟนะฮะซึ่งถ้าจะริปเองเนี่ยก็กดกากบาทนะแต่ถ้าจะออโต้ริปก็กดถูกนะผมจะกดกากบาทนะครับโอเคขอดูกันเลยฮะบิกินต้องบอกว่า AI เกมนี้หรือว่าคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยเก่งพอสมควรเลยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมแบบไม่ได้ที่หนึ่งเนี่ยอย่าว่ากันนะเพราะ AI มันเก่งจริงนะเหมือนแม่งรู้งานอะ
เคฟบอนบลีนะฮะแบ็กบูดเรลลี่เป็นชื่อด่านชื่อแมปนั่นเองนะครับเคเดี๋ยวไปชมเกมเพลย์กันเลยนะฮะนี่ก็กดย้ำๆรัวๆเลยนะฮะไปโอเคนี่กด RS นะครับลงล่างเพื่อที่จะขับถอยหลังนะครับกด Y เพื่อที่จะปล่อยไนโตรนะฮะกด A เพื่อจะดริฟต์นะครับกด B เพื่อจะกระโดดนะฮะแล้วก็สามารถกด RS กับ LS เพื่อเล่นท่าได้นะฮะโอเคโอเคตอนนี้รู้เท่านี้ก่อนนะครับวิธีการเล่นเดี๋ยวในโหมดอีกโหมดหนึ่งมันจะมีการเพิ่มลูกเล่นนิดหน่อยช่วงนี้แข่งรัวๆเลยนะฮะตั้งใจสุดๆเลยนะฮะคือเกมขับรถนี่มันเป็นอะไรที่ผมมองว่าเล่นยากนะถ้าเกมยิงนี่เราพอจะจับทางได้บ้างครับแต่เกมขับรถนี่มันยากอะนี่ถ้าเรากด RS ไปทางซ้ายหรือว่าทางขวาจะเป็นการเทคดาวน์ผู้ต่อสู้นะครับหรือว่าทำชั่วๆนี่ขับชั่วๆขับรถชั่วๆนะฮะเดี๋ยวเราจะลองกันดูนะฮะเราจะลองขับรถชั่วๆกันดูโอ้มีคนชั่วกว่าครับนี่มีเบียดเราทำไมแล้วมีเพิ่มนี่จะลืมบอกฮะไอ้แถบสีน้ำเงินเมื่อกี้นะฮะมันจะมีลูกศรบอกนะครับถ้าลูกศรกลับหลังก็คือให้เราขับถอยหลังนะครับถ้าเป็นลูกศรแบบทางโค้งก็คือให้เราดิฟนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเป็นลูกศรแบบขีดตรงๆนะให้เรากด RS RS ขึ้นบนนะครับเพื่อที่เนี่ยอย่างเงี้ยให้เรากด RS ขึ้นบนเพื่ออย่างนี้นะฮะแล้วกดลงนะฮะเพื่อที่จะได้รับในโตเพิ่มนั่นเองนะฮะดิฟก็ได้รับในโตนะฮะดูกันไปยาวๆนะฮะอาจจะเงียบมากก็คือตั้งสมาธิสุดๆเกมนี้ถามว่าเขาพอร์ตมันต่างจาก PS4 ยังไงนะฮะเรื่องต่างน่าจะเป็นคุณภาพนะครับคุณภาพของภาพคุณภาพของการเล่นนะครับแล้วก็ความลื่นไหลในการเล่นนะฮะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะ PS4 ทำได้กินขาดทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมี PS4 แล้วก็มี Nintendo Switch ผมแนะนำว่าซื้อ PS4 ดีกว่านะฮะเกมนี้บน PS4 ยังไงคุณก็ได้แต่รบที่ดีแล้วล่ะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอยากไป enjoy เล่นกับเพื่อนนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะซื้อบน Nintendo Switch ได้เหมือนกัน enjoy กับเพื่อนเหมือนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้นะก็คือเล่นบนหน้าจออย่างนี้นะขอบอกว่าการต่อเข้ากับทีวีไม่ได้ทำให้ภาพมันสวยขึ้นเลยนะครับมันก็ยังมีภาพแตกบ้างใช่มันมีภาพที่แตกที่มันไม่เรียบเนียนมันดูแล้วมันขัดใจอ่ะเอาจริงแล้วก็เรื่องเฟรมนี่มันจะมีหน่วงเป็นบางจุดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวเราจะพบกันในคลิปนี้หรือเปล่าแต่ว่าด่านไหนที่มันมีรายละเอียดเยอะอย่างด่านเมืองที่มีตึกหรือว่ารถอะไรเยอะๆเนี่ยมันก็กระตุกค่อนข้างไม่น้อยเหมือนกันนะด่านนึงอาจจะเกิดการกระตุกได้ประมาณ 2-3 ครั้งกันเลยทีเดียวนะครับในจุดนี้นี่ผมว่า Nintendo Switch ทาง Nintendo เนี่ยควรจะปรับปรุงนะครับถ้าว่าเกมมันพอร์ตลงมาแล้วยังเป็นแบบนี้หลายเกมอ่ะซึ่งมันก็เจอปัญหาตั้งแต่อะไรอ่ะ W2K18 ใช่ไหมที่คุณบ่นๆกันอยู่มันเล็กมากนะฮะผมไปดูในล
รีวิวมามันเล็กจริงๆนะฮะขนาดซิลด้าที่ยังเป็นเกม Exclusive ของเขานี่ยังมีเฟรมเรทกระตุกเลยนะฮะเรื่องนี้ Nintendo ควรจะแก้ไขด่วนนะครับนะครับในส่วนของเครื่องนี่ผมก็บอกว่ามันผมก็บอกทางตรงมันบางจริงนะฮะแต่ก็มันก็เป็นเครื่องพาที่ดีที่สุดแล้วนะในตอนนี้ถึงจะไม่เครื่องไม่ใช่เครื่องคอนโซลที่ดีที่สุดนะครับเครื่องคอนโซลที่ดีสุดน่าจะเป็น PS4 นะครับตอนนี้ถ้าใครตัดสินใจเลือกซื้อแล้วไม่ได้ไปไหนออกไปไหนแบบไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกอยู่แล้วอะแนะนำให้ซื้อ PS4 ดีกว่านะครับโอ้โหนี่ได้ที่เจ็บเร็วเนี่ยโอ้แล้วไอ้มันเก่งเอาเป็นว่ารีวิวขำๆไว้ดูแล้วกันนะนี่น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะแบบเหมือนปลดเปลี่ยนจาไปเรื่อยๆครับต้องสนใจนะเล่นๆไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโหมดกันบ้างนะครับแม่ได้ที่7นะครับในส่วนของเกมเครื่องเกมที่ดีสุดก็ควรจะเป็นPC อยู่แล้วนะครับทั้งเกมเอ็กซ์คลูซีฟดีแล้วก็การเล่นที่ค่อนข้างที่จะดีมากนะฮะคือเกมมันไม่ได้แกว่งมากแล้วก็จะมีเกมออกจะออกมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าสำหรับใครที่สาย Xbox One นะฮะก็ต้องบอกตรงนี้เลยนะว่า Xbox One เนี่ยเกมเอ็กซ์คลูซีฟมันไม่ค่อยมีนะเพราะมันจะไปลงบน PC หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมี PC อยู่แล้วคุณไม่ต้องซื้อ Xbox One ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าใครอยากเล่นเกมบนจอ 4K ที่ดีที่สุดเครื่องที่แรงที่สุดแล้วก็เฟรมเรทที่ไม่ไปไหนเลยนะฮะ60เฟรมขึ้นไปตลอดนะครับแนะนำ Xbox One X นะครับราคาก็อยู่ 19,000 นะครับลื่นมากอะลื่นมากภาพสวยแบบคมกริบเลยนะครับถ้าใครมีจอ 4K เนี่ยแนะนำนะครับถ้าใครไม่เน้น Exclusive นะครับแต่ถ้าเน้น Exclusive ผมแนะนำให้ไป PS4 นะครับโอเคเราไปโหมดต่อไปเลยดีกว่านะฮะก็จะเป็นโหมด Battle Raid นะฮะแล้วก็โหมดเดี๋ยวผมจะอธิบายโหมดอื่นก่อนนะฮะเพราะว่าโหมดอื่นมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะฮะ Stunt Showcase นะฮะ Stunt Showcase เนี่ยก็คือเป็นการมันเหมือนกระโดดไปเก็บลูกโป่งให้ได้แต้มได้คะแนนนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะหรอกเช็คดาวนะฮะก็จะเป็นการเหมือนอะไรอ่ะเหมือนตำรวจจับผู้ร้ายอะไรอย่างนั้นนะเก็บอาวุธยิงใส่เป้าหมายตามจำนวนที่เขาระบุไว้เท่านั้นเองนะฮะอย่างอื่นก็อันนี้เป็นการเหมือนเจอบอสนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกอันนี้เบสแลบชาเลนจ์วัดรอบอ่ะอันนี้ไม่เคยลองเหมือนกันเดี๋ยวเราไปลองเล่นแมตช์ที่ผมชอบบ้างดีกว่าครับ Battle Raid นะฮะซึ่งใครเคยดูหนังเรดอะไรนะเดดเรดที่มันขับรถยิงกันอ่ะน่าจะชอบโหมดนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนรถกันบ้างเป็นเขาชื่ออะไรครูสเหรอครูสรามิเรสโอเคคนนี้แล้วกันนะฮะต้องทีมสีฟ้าดิไม่นี่แหละเรื่องระบบนี้นะฮะก็ใครเคยเล่นมาริโอคาร์ดนะครับก็น่าจะชอบกันแต่ว่ามันจะเป็นการหยิบปืนมายิงกันมากกว่านะครับอันนี้ก็หยิบปืนปล่อยน้ำมันอะไรต่างๆนานานะฮะเรามาดูกันเลยหมวดที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะฮะมันไม่ได้ประทับใจขนาดมาริโอคาร์ดนะแต่ว่ามันก็ชอบอยู่นะครับโอเคเราย้ำเซตอาร์ดูเซตอาร์นี่จะไปกดเคลื่อนหรือไงเล่นเกมเยอะๆนี่เก็บไอเทมนะแล้วเราจะปล่อยเราจะยิงอาวุธนะครับด้วยตัว X นะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองยิงเลยดีกว่านี่ยิง
มันตรงได้ยิงชาวบ้านเนี่ยแต่พอชาวบ้านยิงเรามันไม่ค่อยมันเท่าไหร่ทีนี้ได้ปืนคนนะยิงโดนไหมโดนนิดหน่อยนิดหน่อยเท่านั้นเองเดี๋ยวจะมีฟิกเกอร์นิดหน่อยนะฮะไปในปลายปีนี้ก็จะมีการรีวิวฟิกเกอร์ที่ถือว่าเยอะนะเลี้ยวผิดเลยอ่ะเพราะผมได้พี่ไป 2-3 ตัวนะครับเฉพาะเดือนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะออกมาเรื่อยๆนะฮะในส่วนของฟิกเกอร์นะครับใครรอก็ต้องบอกเลยนะฮะใครสายฮีโร่นะครับอันนี้ Avenger InfinityInfinity War เข้าด้วยนะฮะก็แบบเขาเรียกอะไรอินเนี่ยอินก็เลยสั่งแม็กไปรัวๆเลยแล้วก็เดดพูลจะเข้าด้วยก็เลยสั่งเดดพูลไปด้วยนะฮะถึงกับมาม่าไปหลายมื้อนะฮะช่วงต่อไปนะครับมาม่าไปหลายมื้อนะฮะตามชมกันด้วยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปผมนะกด Subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมก็อยากเป็นคนดังนะครับ โอเคไปเลยแหมโฉบเรียวขับรถถอยหลังค่อยเคียงข้างพี่ค่อยเอียงข้างคือผมคนใต้นะครับอาจจะดูภาษาใต้ไปบ้างพูดธงแดงทั้งนั้นเลยรีวิวมั้งชื่อช่องมันก็นะชื่อช่วงก็บอกอยู่แล้วนะดื่มยิงเลยดื่มเพลินไหมนะนี่อะไรอ่ะโอ้ปืนช็อตเอายิงได้ครั้งเดียวแบบรู้สึกว่าจะโดนแบบเฉียดเฮ้ยปล่อยน้ำมันเหรอนายรู้ไหมน้ำมันแพงช่วงนี้เติมแก๊สโซฟอสิคือนี่คือตัวอะไรเหมือนกันนะปล่อยเหมือนมาริโอคาร์ทพอคุณแบบพอคุณหยิบไอเทมอันนี้แล้วจะเจอไอเทมใหม่ข้างหน้าแม่งรีบปล่อยอันเดิมเฮ้ยเฮ้ยที่3ก็ดีอะที่3โอ้ดีกว่าที่7นะครับท่านผู้ชมที่หนึ่งนี่เร็วจัดเลยนะเร็วกว่าชาวบ้านเลยไม่เขียดอะไรเลยโอเคนี่จะได้เหมือนว่าเราเก็บอันนี้ไปเยอะๆนะมันก็จะปลดล็อกด่านนะครับจะเป็นการปลดล็อกด่านนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสำหรับเกมนี้นะครับภาพรวมก็ดูโอเคนะเล่นสนุกเล่น2คนได้แต่คือไม่มีเพื่อนอ่ะไม่มีคนครบนะฮะก็เลยเดี๋ยวมาลองเข้าแบบ2คนกันดีกว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเล่นยังไงแต่ว่าจะลองเข้าแบบ2คนแล้วกันมันเข้าไงแบบ2คนลองเข้าก่อนไหนกดบวกแล้วมันไม่ได้อ่ะคือเราไม่มีเพื่อนเล่นอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องเทสก็ได้สองคนกดยังไงวะกดบวกพื้นจอยเนี่ยก็กดอยู่มันกดไม่ได้อ่ะก็ต้องกดหน้าแรกกว่าดูช่างมันฮะแต่เรายังมีอันหนึ่งนะที่ผมยังไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นการวัดรอบนะฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะในระบบออนไลน์อ๋อเป็นการแคชเชอร์เขาน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะฮะขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับตัวเกมผมคิดว่า
น่าจะทำได้ดีกว่านี้นะครับโดยความที่มันเป็นแอนิเมชันนะครับหรือว่าเป็นรถที่เป็นการ์ตูนนะในภาพก็มันก็เป็นการ์ตูนนะครับเป็นแบบแอนิเมชันล้วนๆเลยไม่มีความเสมือนของจริงอยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่าควรจะเล่นได้ลื่นไหลกว่านี้แล้วก็ควรปรับภาพให้ลื่นไหลเหมือนมาริโอคาร์ด8ดีลุกนะฮะแต่ก็โดยรวมก็ถือว่าสนุกนะครับเพลิดเพลินไปได้เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เล่นนานๆก็เบื่อเหมือนกันนะก็ขอให้คะแนนตัวนี้นะครับอยู่ที่7เต็ม10นะครับในโหมดของชิงถ้วยก็ไม่มีอะไรเยอะแยะนะครับเล่น3ด่านแล้วก็ใครคะแนนสูงกว่าก็ได้ลำดับที่1 2 3ไปนะครับเรียงตามคะแนนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะนะครับในโหมดเมื่อกี้ก็เลยกับเบทเทิลโหมดก็ถือว่าน่าจะโอเคแล้วนะส่วนที่เหลือก็ไม่น่าจะมีอะไรมากนะครับติลบผมลบไป3คะแนนใช่ไหม1ก็คือเล็ก2ภาพแตกนะครับไม่สวยเท่าที่ควรและ3เนี่ยก็คือรถน้อยมากนะครับที่จริงก็อยากจะติอะไรหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าพอละนะพอที่จะตัดสินใจซื้อไปแล้วนะครับก็ราคาก็จะอยู่ที่ 1,500 นะครับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับเกมต่างๆของ Nintendo Switch นะครับซึ่งจะอยู่ในราคาที่ 1,800 นะครับ 1,700-1,800 นะครับราคาเรทของ Nintendo Switch สำหรับเกมที่พอร์ตลงเนี่ยมันก็ราคาประมาณ 1,500 นี่แหละนะมันก็ปกติแล้วล่ะลากอนบอลดูมแล้วก็ W2K มันก็ราคาประมาณนี้นะครับส่วนวันนี้ก็แนะนำนะครับถ้าใครมี Mario Kart อยู่แล้วก็อาจจะเมินเกมนี้ไปก็ได้นะครับแต่ถ้าหากใครที่แบบอยากจะลองเล่นเกมแข่งรถที่มันไม่ใช่การแข่งรถคาร์ดอ่ะก็ซื้อเลยฮะนะครับใครเงินเยอะก็เปเลยแต่ถ้าใครมี PS4 แล้วก็ไม่คิดว่าจะออกไปเล่นนอกบ้านนี่ผมแนะนำให้ซื้อบน PS4 ดีกว่านะครับเพราะว่าผมก็ได้ไปชมใน YouTube แล้วล่ะว่ามันลื่นจริงๆและภาพนี้เนียนกริบเลยภาพนี้คมมากๆนะครับก็ถ้าไม่ถูกใจท่านใดก็ติชมกันได้นะครับแต่อย่าด่าแรงนะฮะเดี๋ยวน้อยใจไม่ทำคลิปมาเรื่อยๆนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็จะ75ไลค์ไม่ใช่จะ75 Subscribe แล้วนะก็ถึงจะน้อยแต่ก็พัฒนาเรื่อยๆนะก็จะหาเลยมารีวิวเรื่อยๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ